เด็กผู้หญิงคนนี้คนที่ถ่ายรูปจะได้รางวัลนะนะครับตกใจวิ่งแก้ผ้าออกมาแล้วก็ตกใจไม่ระเบิดอะไรที่มันไหม้หมดเลยนะหน้าตาหน้าตาแล้วไปไหนนะคะตอนนี้ไปอยู่อเมริกาแล้วครับยังมีชีวิตอยู่ครับแต่เขาให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดท่านเป็นนานนะครับเป็นนานเดือนหนึ่งสองประเทศใช่ไหมครับอืมทายภาคเหนือต่อเข้าฝั่งลุงโง่ก็คือความรักชาติมีการตั้งใจคนไหนเข้าฝั่งอเมริกาใช่ไหมครับเพื่อเงินเพื่อทองหนึ่งคนเข้าทหารทั้งครอบครัวอยู่สบายเลยเพราะเขาเอาเงินมาใส่ใช่ไหมครับนะตรงนี้นี่คือต่างกันตรงนี้นะครับพ่อผมบอกว่านะครับรุ่นเขานะครับบางทีน้ำหนักยังไม่พอเลยพอไปเกณฑ์ทหารฐานก็ไม่อยากออกไงเขาเอาแหลกมาใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องชั่งแต่โตน้ำหนักบางทีอายุยังไม่ถึงเลยเขาก็ไปเกณฑ์ทหารแต่ก็ไล่ออกเลยมันอายุน้อยเกินไปแต่เขายังหนีพ่อแม่เขาไปเกณฑ์ทหารอยู่บ้านเอิญพ่อโกหกผมหรอกเพราะว่าถ้าผมเป็นเด็กกำพร้าหรือว่าถ้าใครโดนมันมันคือมันต่างกันตรงนี้ครับผมนะครับมีความจริงจังมากจริงจริงอันนี้คือวิธีครับผมวิธีหนึ่งเออหรือว่าเรื่องนี้